กรอบมากไอติมไหมฮะไอติมไหมฮะตัวเล็กมีนะ1,935 บาทเข้ามือเลยใหญ่มากอ่ะคือว่าใหญ่กว่าแขนตัวต้นน่าจะใหญ่กว่าแขนตัวตอนนี้นะคะเราจอดรถไว้ที่เซ็นทรัลพระราม9เดี๋ยวเราจะเดินลงไปตรงตลาดจัดแฟร์เพราะว่าตลาดจัดแฟร์มันจะอยู่ระหว่างเซ็นทรัลพระราม9กับตึกรูยูนิลิเวอร์นะคะเดี๋ยวพาไปดูตรงนั้นนะคะก็จะเป็นตลาดจอดแฟร์นะคะข้างล่างมันไม่ได้มีที่จอดรถให้นะเราต้องเอามาจอดตรงเซ็นทรัลพระราม9นี่แหละแล้วเราก็เดินไปนะคะเราไปหาของกินตรงจอดแฟร์กันนะคะจะบอกว่าคนเยอะมากวันนี้วันเสาร์แล้วปกติแล้วอ่ะคนก็เยอะจริงๆคนก็เยอะทุกวันแหละไปทางนี้ต้นร้านนี้อดนะจ๊ะคิวหมดจ้าถ้าเกิดใครจะได้กินนะคะหรือว่าอยากจะกินนะคะต้องมาตั้งแต่แบบ4 โมงเย็นมารับคิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วประมาณ5 โมงครึ่งเนี่ยจะได้กินนะคะค่อยเดินกลับมาเอาไปไปร้านใหม่ต่อจ้าทุกคนร้านนี้นะคะต้องได้กินค่ะคิวยาวนิดนึงแต่ก็ยังต้องได้กินเพราะว่าต่อคิวจนถึงคิวแล้วเพราะว่าตรงที่ยืนอ่ะไม่แออัดด้วยก็เลยสามารถจะได้กินนะคะ
นี่มาถ่ายให้ดูชัดๆนะคะก็จะมีเนื้อโคขุนก็จะมีไก่แล้วก็จะมีหมูนะคะเราโคขุนอย่างเดียวเลยค่ะปลาไปกินกันได้มาแล้วจ้าอันนี้ก็เนื้อหมดเองทุกอันเลยเนื้อกับข้าวเหนียวไม่กินเลยกินเนื้อโคขุนก็กินเนื้อโคขุนก็ต้องตัดเทียมปกติปลาดำจิ้มค่ะปลาดำจิ้มได้มั้ยคนเยอะมากคนเยอะมากไปดูหนังมาเป็นมองกับผมแค่นั้นนั่งแท็กซี่ไป90ใช่มั้ย97บาทสะดวกคือมันก็มาก่อน9โมงค่ะมันของเนื้อมันอร่อยนะประมาณอย่าเละนะได้เนาะได้ก็ดีมันก็ตอนนี้คนตาแล้วข้างหลังไปไม่ได้เพราะว่าลงที่ไหนไม่ได้ตาเลยคนทั้งแถวยาวเหมือนเดิมทุกคนบ้าบิ่มเป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่จะต้องรอคิวใครจะมากินนะคะต้องดิ่งมาเอาคิวก่อนนะคะดูดิมะพร้าวเขาคือแบบแน่นมากดูคือมะพร้าวดิ่งแน่นจริงๆสมแล้วที่แบบต้องรอคิวนะคะแต่ว่าคงเป็นอีกร้านหนึ่งที่เราพลาดเพราะว่าเราแบบรอคิวไม่ไหวนะคะเดี๋ยวเราไปร้านอื่นกันนะคะอันนี้เป็นเมนูเกล็ดไก่นะคะเกล็ดไก่ใครที่เป็นสาวกเกล็ดไก่นะคะชีสดิฟต่างๆนะคะเราต้องมาหยุดที่ร้านนี้นะคะเพราะว่าเราชอบกินเค้กมากซึ่งจะบอกว่าเค้กร้านนี้นะคะเราไม่ได้สั่งเมนูนี้นะแต่ว่าเราถ่ายเมนูนี้เฉยๆเราสั่งอีกเมนูนึงนะคะนี่นะคะแป้งก็จะเป็นตัววานิลาค่ะแต่ว่าเราสั่งเป็นนี่นะคะชีสนูทริราชีสนะคะเพราะว่าชอบกินชีสแล้วก็ตัดกับนูทริราก็จะ65บาทนะคะเค้กนูทริราชีสมันนุ่มมากซอฟครีมมิลใช่ไหมอันเนี้ยอร่อยจริงแป้งอะไร
ละลายไวมากจริงอิ่มมาก3ทุ่มมีฝนพายุตอนนี้กี่ทุ่มตอนนี้2ทุ่มกว่าเอ้ย3ทุ่มแล้ว3ทุ่ม15แล้ว20แล้วโอเคค่ะทุกคนไปแล้วนะคะคลิปนี้คือแบบมันถ่ายไม่ค่อยได้จริงๆเนาะเพราะว่าคนเยอะมากแล้วก็แอบกลัวติดคนด้วยก็แบบแต่ละร้านคือแบบตั้งใจจะมากินร้านไอติมไอติมที่แบบรสอะไรนะที่บอกว่าจะมากินมะม่วงน้ำปลาหวานเออรสมะม่วงน้ำปลาหวานก็ไม่ได้กินเพราะว่าแถวมันยาวมากรอไม่ไหวจริงๆก็เดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสได้มาก็จะมากินไอติมรสมะม่วงน้ำปลาหวานนะคะน่าจะต้องมาเร็วๆถ้าเกิดแบบจะต้องมากินคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ